เจริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2563เราบอกเล่าข่าวอโศกจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตั้งแต่โควิด-19 ระบาดนะคะชุมชนแห่งนี้ก็ปิดมาตั้งแต่ประมาณวันที่20มีนาคมนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่อย่างใดเพียงแค่ญาติธรรมของชาวอโศกที่จะมาภายในชุมชนแห่งนี้จะต้องมีการกักตัวอย่างน้อย14วันค่ะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆของชาวอโศกก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดรายการบ้างอย่างเช่นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ก็จะมีการจัดงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนรังนสปท.ท่านใดที่สะดวกจะไปร่วมงานก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะที่บวรสันติอโศกแต่ท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะติดตามผ่านออนไลน์ได้ค่ะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2563ขอเชิญพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรำบูชาธรรมหรือพี่ๆน้องๆนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมนะครับในวันที่28มิถุนายน2563ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นขอเชิญพี่น้องร่วมงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนรังครั้งที่17รับชมทางบุญนิยมทีวีท่านสามารถชมบุญนิยมทีวีได้ผ่านช่องทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับหรือ Facebook หรือทาง LINE ก็ได้ซึ่งท่านสามารถพิมพ์คำว่าบุญนิยมทีวีนะครับใน YouTube ใน Facebook แล้วก็จะขึ้นมาแล้วท่านก็จะดูคำว่าสดนะครับท่านก็คลิกเข้าไปในวันที่28มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะครับและสามารถพิมพ์ข้อความทักทายกันว่าพี่น้องเราอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่จังหวัดไหนหรืออยู่ในต่างประเทศทักทายเข้ามาพร้อมๆกับบรรยากาศของงานวันดังกล่าว28มิถุนายนเจริญธรรมสำนึกดีครับจักรวาลอันแสนกว้างใหญ่ใบนี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเหนียวแน่นรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นสังคมแห่งพารดรภาพภายใต้สโลแกนที่ว่าทำเป็นธรรมทำเราทำสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มนักศึกษาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งให้แก่คนอื่นถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะกลับมาพบกันอีกครั้งมาพบเจอเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทในงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนรังครั้งที่17คืนสู่เหย้าเข้าคืนรังครั้งที่17ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2563เวลา 9:00 นถึง 12:00 นก็มาร่วมงานกันนะคะจะได้ฟังการเอื้อไออุ่นจากหลวงปู่แบบออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับชาวคืนสู่เหย้าเข้าคืนรังนสปท.ครั้งที่17ค่ะลำดับต่อไปเราก็มาติดตามข่าวจากบวรสันติอโศกกันต่อเลยนะคะกับข่าวการเปิดภาคเรียนของน้องๆ นักเรียนสมศึกษาสันติอโศกค่ะมีการกักตัวเด็กๆอย่างไรบ้างและทำกิจกรรมอะไรบ้างมาติดตามรับชมกันเลยค่ะในวันที่15มิถุนายนพ.ศ.2563เป็นวันเปิดเทอมของนักเรียนชั้นม.ปลายเพื่อมาเตรียมสถานที่ในการต้อนรับน้องเตรียมม.1 ม.2 และม.3 ที่จะมีขึ้นในวันที่22มิถุนายนนี้ณสวนบุญผักพืชคลอง13จังหวัดปทุมธานีในระหว่างนั้นได้มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่อาคารอเนกประสงค์ที่จะใช้ในการต้อนรับน้องม.1 ชื่ออาคารพลาภิบาลโดยมีการสางวัชพืชเตรียมแปลงในบริเวณต่างๆหลังจากที่ปิดเทอมไปกว่า3เดือนและได้มีการเตรียมกิจกรรมตามจุดต่างๆที่จะใช้ในการต้อนรับน้องเมื่อถึงวันที่22น้องเตรียมม.1ได้มีการเทียบขนาดตัวกับชุดสัมมาเพื่อตัดเย็บชุด
ต่อมาเป็นการปฐมนิเทศจากคุรุภัยเมืองรักพงอโศกการให้ความรู้ด้านการป้องกันเชื้อโควิด-19จากคุรุฟังฝนจังคสิริต่อด้วยการปฐมนิเทศจากท่านสมณะลานศีลวชิโรจากนั้นเป็นการฝึกระเบียบแถวคร่าวๆให้แก่น้องเตรียมม.1 ม.2 และม.3หลังจากนั้นก็เดินทางไปสวนบุญผักพืชเมื่อใกล้ถึงสวนบุญผักพืชได้มีการจอดรถให้น้องเดินทางไกลระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครึ่งซึ่งนั่นเป็นการเริ่มกิจกรรมรับน้องในระหว่างทางมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางด้านต่างๆเช่นกิจกรรมเรียงตะปูเมื่อถึงทางเข้าของสวนได้มีการรายงานตัวเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นและทำกิจกรรมต่อเช่นกิจกรรมแบกคนเดียวไม่ไหววันรุ่งขึ้นของการดำเนินกิจวัตรต่างๆจะคล้ายๆกันโดยเริ่มจากการทำความสะอาดที่พักออกกำลังกายหรือทำวัดเช้าจากนั้นเป็นการทานอาหารเสริมก่อนลงงานภาคเช้าและทานอาหารในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาจากนั้นเป็นการทำความสะอาดอาคารพลาภิบาลต่อด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกมารยาทวิ่งส้มเป็นต้นจากนั้นเป็นการลงงานภาคบ่ายทานอาหารเย็นปิดท้ายด้วยกิจกรรมก่อนเข้านอนค่ะการเปิดเรียนใหม่นะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้น้องได้เข้าสู่ชีวิตสัมมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะลำดับต่อไปก็จะไปติดตามข่าวจากบวรศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษกันบ้างค่ะมีคณะนายอำเภอจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้มาเยี่ยมชมชุมชนศรีสะอโศกและทางโรงเรียนศรีสะอโศกก็ได้จัดกิจกรรมรับน้องสำหรับเด็กๆที่เปิดเทอมใหม่ทั้งน้องม.1 ปวช.แล้วก็ปวส.ด้วยค่ะค่ายเตรียมม.1 และม.4 ของนักเรียนสมาชิกขาศรีสะอโศกเมื่อวันอังคารที่13มิถุนายนพุทธศักราช2563ทางโรงเรียนสมาชิกขาศรีสะอโศกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมาชิกขาศรีสะอโศกได้จัดกิจกรรมค่ายดูตัวของนักเรียนเตรียมมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่4และนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1โดยทางโรงเรียนสัมมาสิกขาศรีสะอโศกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศรีสะอโศกได้เปิดรับสมัครนักเรียนไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563ในการจัดค่ายครั้งนี้รุ่นพี่ปวช.ปี1และพี่ม.4 ช่วยการจัดกิจกรรมทั้งหมดโดยจะมีครูรู้พี่ศิษย์เก่าและพี่ปวส.ปี1เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำและให้คะแนนค่ะจุดประสงค์ของค่ายนี้คือ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียนและการฝึกฝนปฏิบัติตนภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่ว่าศีลเด่นเป็นงานชั้นวิชา 2. การฝึกรุ่นพี่ชั้นม.4 และพี่ปวช.ปี1ที่จะขึ้นม.ปลายให้มีความรับผิดชอบในการดูแลรุ่นน้องการเอาภาระรุ่นน้องและแบ่งเบาภาระของคณะคุรุตารางกิจกรรมโดยรวมของค่ายน้องๆจะต้องตื่นนอนเวลา 4:45 น.เพื่อที่จะมาทำวัดเช้าและฟังเทศจากท่านสมณะ 5:30 จะเป็นการออกกำลังกายและปลุกจิตสำนึกจากนั้น 6:00 น.เป็นการทานอาหารเสริมและลงบำเพ็ญประโยชน์ในภาคเช้า8:45 น.นักเรียนขึ้นศาลาเพื่อฟังธรรมก่อนฉัน9:30 น.นักเรียนร่วมกันรับประทานอาหารและแยกย้ายกันไปทำ5สอที่พัก12:00 น.นักเรียนจะเรียนรู้กิจกรรมสันทนาการและการเรียนรู้ก่อนที่จะไปโรงงานในเวลา14:00 น. 18:00 น.
กิจกรรมเรียนรู้จากการวิปัสสนาจอแก้วหลังจากที่น้องๆเข้านอนแล้วทางรุ่นพี่ปวช.ปี1และพี่ม.4จะต้องมาสรุปงานร่วมกับท่านสมณะครูพี่ปวส.เพื่อเป็นการทบทวนกิจกรรมทั้งวันที่ผ่านมาว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนควรแก้ไขตรงไหนและเป็นการให้คะแนนน้องๆรายวันด้วยค่ะขยายร้านค้าหนึ่งน้ำใจนะซึ่งเป็นร้านค้าของชุมชนซึ่งเราได้เปิดดำเนินการมา30ปีเสร็จแล้วนะครั้งแรกก็เป็นร้านเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านต่อมาเขาขยับขยายมาข้างนอกต่อมาก็เกิดไฟไหม้ตอนหลังก็มาสร้างร้านหนึ่งน้ำใจเนี่ย 1,200 ตารางเมตรหวังว่าจะอยู่ยาวแล้วก็คงจะเป็นร้านที่ไม่มีการวางเพลิงได้ง่ายๆเหมือนก่อนหลังจากที่เปิดดำเนินการมา10กว่าปีปรากฏร้านหนึ่งน้ำใจก็เล็กเกินไปเสียแล้วนะพื้นที่1,100 ตาราง 1,200 ตารางเมตรนี่ไม่พอใช้ก็ต้องได้แยกสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรมาไว้ที่ยุ้งฉางนะยุ้งฉางก็มาชื่อว่าร้านน้ำใจจากร้านหนึ่งน้ำใจก็เป็นร้านน้ำใจขณะนี้ก็ดำเนินการร้านน้ำใจมาได้ประมาณสัก 4-5 ปีก็ยังปรากฏว่าร้านหนึ่งน้ำใจนั้นก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมไม่มีพื้นที่จะวางของเวลาขนมาลงสินค้ามาลงเพื่อจะเช็คจะติดบาร์โค้ดจะที่จะทางฝ่ายบริหารของร้านหรือผู้จัดการร้านก็บอกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วต้องการพื้นที่เพิ่มก็บอกมาหลายปีแล้วเราก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะว่ายังไม่พร้อมไม่นานมานี้ก็ได้ประชุมกันอีกก็เขาก็บอกว่ามันไม่พอจริงๆเวลาสินค้ามาเป็นสองเที่ยวรถอย่างเงี้ยมันมาจากกรุงเทพบ้างจากอุบลบ้างหรือบางทีไปซื้ออย่างเทพมัน 2-3 รถอย่างเงี้ยมันไม่มีที่จะวางของเลยหลังร้านที่จะเป็นที่เช็คสต็อกก็เลยคุยว่างั้นเราลื้อโรงสีเก่าที่อยู่ด้านหลังร้านหนึ่งน้ำใจเป็นโรงสีที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วมันลื้อแต่หลังคากับเสาเราก็เลยจากการลื้อโรงสีออกนะแล้วก็วางแผนว่าจะตอบเฉพาะแค่พื้นที่โรงสีแต่ทำไปทำมาก็เปลี่ยนแผนอีกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยต่อออกมาแค่นั้นก็ไม่พออยู่ดีพื้นที่มันแค่ประมาณสักน่าจะสัก200ตารางเมตรนะไม่พอก็เลยคุยกันใหม่ว่าเอ๊ะอย่างงั้นเราทำให้เท่ากับอาคารเดิมคือความกว้างเนี่ยอยู่ที่30เมตรแต่ความยาวเนี่ยขยายไป20เมตรก็เป็นพื้นที่ขยายเป็น2600ตารางเมตรนะ30คูณ20เป็น600ตารางเมตรบวกกับของเดิม 1,200 ก็เป็น 1,800 ตารางเมตรก็พื้นที่ประมาณสักรวมแล้วทั้งหมดก็ไร่เศษๆก็น่าจะพออีกประมาณสัก 10-20 ปีก็น่าจะอยู่ได้ถ้ามันเกินไปกว่านี้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะขณะนี้ก็ดำเนินการแบ่งงานไปอย่างนี้งานโครงสร้างหลังคาพวกเหล็กพวกการเชื่อมเหล็กเป็นงานของศิษย์เก่านะโดยถอดแบบจากของเดิมโดยท่านหินกลั่นเนี่ยมาช่วยถอดแบบเขียนแบบให้แล้วก็สั่งเหล็กมาลงแล้วก็เอาศิษย์เก่ามาช่วยกันทำเป็นการรวมพลังศิษย์เก่าเพื่อที่จะมาตอบบุญแทนคุณศรีสาโศกที่เป็นสถานศึกษาของเด็กๆศิษย์เก่าของเรานะเรารวมพลังศิษย์เก่ามาร่วมงานหลายครั้งหลายคราวเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานใหญ่ที่ก็ถือว่าอาศัยรวมพลังจากศิษย์เก่าทุกรุ่นเลยล่ะนะมีทั้งมาช่วยในการสร้างแบบมีทั้งมาช่วยการเชื่อมการทำต่างๆแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการตอนเราเชื่อมโครงสร้างจั่วเนี่ยถือว่าเสร็จละนะจั่วทั้งหมด8คู่ไอ้8ตัวด้วยกันไม่ใช่8ตัวเป็นคู่เนี่ยก็หมายถึงว่าสองข้างจั่วแต่ละด้านใน1คู่เนี่ยทั้งหมด8ตัวก็เป็น4คู่เพราะว่าห้องละ5เมตรนะขยายมา4ห้องนะเพราะนั้นก็จั่วนี่ตอนนี้เชื่อมเสร็จแล้วนะคานซอยก็เชื่อมเสร็จแล้วเหลือแต่เอามาประกอบจะประกอบจั่วแล้วเอาขึ้นหัวเสาแล้วก็มีการเชื่อมคานซอยแล้วก็มุงหลังคาแต่งานฐานรากนั้นเราอาศัยจ้างช่างที่เป็นช่างอะไรช่างก่อสร้างที่เขารับจ้างงานอยู่แล้วนะให้มาทำฟุตติ้งทำฐานรากตั้งเสาทำเทคาไอเทตอม่อต่างๆเดี๋ยวพอเสร็จจากงานนั้นก็จะเริ่มตั้งเสาใช้เหล็กไอบีมสุดท้ายก็คืองานนี้ก็เป็นงานที่เราพยายามที่จะรวมพลังความสามัคคีของศิษย์เก่าให้มีบทบาทในการมาขับเคลื่อนโดยอาศัยความรักความสามัคคีผูกพันของศิษย์เก่าที่เรียนรู้อยู่กันมานานนะ10ปี10กว่าปี20ปีเกือบ30ปี
นะก็ถือเป็นภาพบรรยากาศที่ดีในขณะที่ศิษย์เก่าช่วยกันตัดเหล็กช่วยกันเจียเหล็กช่วยกันเชื่อมเหล็กนะทำงานกันเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรแต่ก็ได้พลังความสามัคคีนะก็คิดว่าอนาคตศิษย์โศกน่าจะเป็นพุทธสถานที่เป็นชุมชนหรือบวรที่ศิษย์เก่าจะมาอยู่ในชุมชนหรือในบวรบ้างอยู่รอบๆ บวรบ้างมาปักหลักทำมาค้าขายหาอยู่หากินแถวนี้อบอุ่นแล้วก็หวังว่ากระบวนการศิษย์เก่านี่แหละจะเป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์ของทางศาสนาสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อครูของสมณะของครูบาอาจารย์ที่ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กๆศิษย์เก่าเหล่านี้มานะก็จะเป็นตัวจริงหรือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าที่เริ่มชราภาพลงไปซึ่งอยู่ในวัย 70-80 กันเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นต้องสร้างทายาทขึ้นมาต้องรับมรดกนะมารับมรดกที่ได้ร่วมกันก่อสร้างเอาไว้มากมายเนี่ยก็คิดว่าศิษย์เก่าจะเป็นผู้ที่มาสืบทอดมรดกในทางธรรมะที่ดีที่สุดสำหรับบวรศรีสะอโศกก็ถือว่าเป็นบวรที่มีความพร้อมในด้านองค์ประกอบของการศึกษานะคะให้น้องๆที่เข้ามานั้นได้เรียนรู้โดยเฉพาะในด้านของฐานงานอาชีพต่างๆยิ่งทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่สามารถพึ่งตนเองได้และก็ประกอบสัมมาอาชีพได้ด้วยค่ะที่บวรศรีมาอโศกนะคะก็มีการเปิดภาคเรียนของน้องๆนักเรียนสัมมาศึกษาเช่นกันและนอกจากนี้แล้วที่ทุ่งนาก็ยังมีการลงแขกถอนกล้าทำนาด้วยบรรยากาศดีทีเดียวนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะลงไปขึ้นเจริญธรรมสำนึกดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวจากบวรศรีมาอโศกครับข่าวจากบวรศรีมาอโศกมี5ข่าวข่าวแรกเปิดเทอมนักเรียนสัมมาศึกษาศรีมาอโศกท่านสมณะสร้างไทยปณีโตพบนักเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับนักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศกและในช่วงหลังรายการอโศกรำลึกท่านสมณะบวรสีมาอโศกเริ่มบิณฑบาตสายในมีการเทศธรรมวัดเช้าเทศก่อนฉันนำพาพิจารณาอาหารพาชมรายการบุญยมทีวีอย่างเป็นปกติรวมทั้งพบปะญาติโยมตามวาระพิเศษเป็นประธานในที่ประชุมกรรมการการประชุมชุมชนนอกจากนั้นท่านสมณะพอเพียงสันตุติธรรมโมและท่านสมณะคมเย็นถามวโรได้เดินทางมาแวะฉันอาหารที่สีมาอโศกแถมยังเมตตาแสดงธรรมก่อนฉันอีกด้วยส่วนในวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันเสาร์เข้าวัดฟังธรรมนั้นหลังคลายล็อกดาวน์ได้มีญาติธรรมนำทั้งน้ำและอาหารสิ่งของมาถวายท่านสมณะโดยญาติธรรมมาจากทั้งโคราชและจากต่างจังหวัดมากันอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวข่าวที่สองวัฒนธรรมการลงแขกถอนกล้าดำนาของชาวสีมาอโศกเมื่อวันที่18ถึง21มิถุนายน2563ได้มีการลงแขกถอนกล้าดำนาที่นาโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาโดยมีท่านสมณะทุกรูปผู้นำด้านจิตวิญญาณลงพื้นที่ร่วมกับญาติธรรมและคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดกิจกรรมในครั้งนี้มีญาติธรรมจากสีมาอโศกและจากโคราชในทุกเพศทุกวัยมาร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้สืบสานต่อไปนอกจากนั้นยังได้มีการจัดโรงบุญแจกอาหารแจกข้าวสารแจกน้ำมันเขียวขี้ผึ้งฤทธิ์เย็นยาสมุนไพรไทยเป็นของฝากให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกทั้งอาเก๋และอาเพชรพุทธยังได้ช่วยดูแลสุขภาพให้ญาติธรรมอีกด้วยข่าวที่3ญาติธรรมทั้งเก่าและใหม่แวะเวียนกันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามความสะดวกความเหมาะสมของตนเองตั้งแต่ครูภูบุญอากั้ง
จิตอาสาดาบตำรวจต้อยและครอบครัวได้มาพบปะพูดคุยสนทนาธรรมไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันและกันอาจารย์วิภาแวะมารับเสื้อกั๊กทีมพวท.โคราชรวมไปถึงน้องพิมพ์ญาติธรรมของบวรศรีมาอโศกในเตรียมแปลงปลูกผักรอบบ่อคุณแม่มยุรีจากจังหวัดชัยภูมิได้มาขอร่วมปฏิบัติธรรมที่บวรศรีมาอโศกอีกทั้งท่านสมณะดินทองนครวโรได้นำทีมญาติธรรมฝ่ายชายช่วยกันซ่อมผนังบันไดหอระฆังที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า20ปีให้กลับมาแข็งแรงปลอดภัยยิ่งขึ้นรวมไปถึงคุณบุญชื่นซึ่งมาร่วมช่วยงานในวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยข่าวที่4การปลูกต้นไม้ตัดหญ้าในหน้าฝนของชาวบวรศรีมาอโศกท่านสมณะฝนธรรมพุทธกุโลและคุณคำทศได้ร่วมกันปลูกต้นกล้วยต้นไม้ที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้ในสวนเบิกใหม่ข้างคุ้มจนดีรวมทั้งคุณอนุภาพคุณปู่ไพรครูแดงป้าอารมณ์ดีและอีกหลายท่านได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือตัดหญ้าเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ของขอบเขตบวรศรีมาอโศกให้น่าอยู่ท่ามกลางความร่มรื่นในหน้าฝนนี้นอกจากนั้นเด็กๆยังช่วยกันกวาดถูศาลาถอนกล้าดำนาและช่วยกันตามกำลังอย่างสนุกสนานสมวัยข่าวที่5ร้านปันสุขสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจหรือสขจงานแรกที่สำคัญที่นักปฏิบัติธรรมทุกคนควรทำหลังคลายล็อกดาวน์ญาติธรรมชาวโคราชได้ทยอยส่งของเก่าที่ไม่ได้ใช้ของใหม่ที่เกินความจำเป็นมามอบให้กับบวรศรีมาอโศกมีการคัดแยกประเภทแล้วค่อยนำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดส่งต่อไปที่ร้านปันสุขซึ่งเป็นสินค้ามือสองไว้รองรับอยู่ที่หน้าวัดให้บริการกับลูกค้าญาติธรรมได้มาจับจ่ายใช้สอยในราคาบุญนิยมส่วนกล่องกระดาษหรือสิ่งอื่นที่สามารถนำไปขายเพื่อนำรายได้มาหมุนเวียนมาหนุนใช้ในระบบสาธารณโภคีด้วยรวมไปถึงงานล้างห้องน้ำซึ่งท่านมหาตมะคานธีได้กล่าวไว้ว่าเป็นงานแรกที่ทุกคนพึงกระทำเพราะได้ล้างกิเลสตัวชิงชังรังเกียจของเราได้เป็นอย่างดีเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสาธุที่บวรศรีมาอโศกก็มีกิจกรรมที่เป็นสัมมาอริยมรรคให้ญาติธรรมชาวศรีมาอโศกได้ร่วมกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะน่าชื่นชมจริงๆเลยค่ะลำดับต่อไปเราก็จะไปติดตามข่าวจากบวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมกันบ้างนะคะไปติดตามวิถีชีวิตของชาวปฐมอโศกภายใต้นโยบายปิดชุมชนตอนที่12ค่ะบอกเล่าข่าวจากบวรปฐมโศกในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเป็นข่าวชีวิตของชาวบวรปฐมโศกภายใต้นโยบายปิดชุมชนเสนอเป็นตอนที่12ค่ะบวรปฐมโศกก็ยังคงนโยบายปิดชุมชนตามคำดำริของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่ท่านได้บอกให้ชาวอโศกต้องไม่ประมาทวิถีชีวิตของเราก็ยังคงดำเนินไปเป็นปกติค่ะโดยเมื่อวันที่22มิถุนายน2563ที่ผ่านมามีการประชุมชุมชนประจำเดือนมิถุนายนวาระสำคัญคือให้หน่วยงานต่างๆของชุมชนได้มาแจกแจงรายละเอียดผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาเริ่มเปิดประชุมในเวลาประมาณ 13:00 น.รับฟังโอวาทจากท่านสมณะกรรมกรกุสโล
เสร็จแล้วก็เป็นหน่วยงานบัญชีและการเงินแจกแจงรายรับรายจ่ายในรอบเดือนพฤษภาคมให้ได้รับทราบกันว่าบวรปฐมโศกมีรายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะต่อด้วยฝ่ายทะเบียนก็แจ้งให้ทราบว่าจะมีหลานศิษย์เก่าที่จบม.6รุ่นล่าสุดมาอยู่ช่วยงานวัด3คนซึ่งจะอยู่ที่ฐานสารคะ2พร้อมกันนี้ก็เพิ่มเติมความรู้ด้วยการลงทะเบียนเรียนต่อในวันเสาร์อาทิตย์ไปด้วยค่ะหน่วยงานการศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมโศกจะเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมตามที่ทางการกำหนดค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนและง่ายต่อการดูแลจึงจะให้พี่ๆม.ปลายม.4 5 6เข้าพื้นที่ก่อนและมีการกักตัว15วันจากนั้นก็จะเป็นม.2 และม.3 รายงานตัวเข้าพื้นที่พร้อมกักตัว15วันและปิดท้ายด้วยน้องๆม.1จะมารายงานตัวเข้าพื้นที่ประมาณต้นเดือนสิงหาคมค่ะทีมงานทุ่งนาแรงรักแรงฝันแจ้งให้ทราบว่าจะมีการลงแขกดำนาโยนกล้ารอบแรกของการทำนาปีในวันที่6 7และ8กรกฎาคมที่จะถึงนี้พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกๆคนไปช่วยกันโฮมแฮงรวมพลังกันค่ะปิดท้ายด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้พูดคุยบอกกล่าวถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้คลี่คลายกันต่อไปท้ายสุดรับฟังโอวาทจากท่านสมณะกรรมกรกุศโลและปิดประชุมในเวลาประมาณ 16:00 น.ค่ะท่านชาวบวรปฐมโศกก็ขอส่งกำลังใจเยี่ยมท่านสิกมาศผ่านหน้าจอบุญนิยมทีวีกันค่ะกราบนมัสการค่ะท่านดิฉันเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะให้ท่านมีจิตแน่วแน่ที่เข้มแข็งค่ะนมัสการค่ะสิกขมาศพื้นบุญค่ะให้สิกขมาศดูแลใจให้เข้มแข็งแล้วก็ทิศทางไปพระนิพพานค่ะกราบนมัสการค่ะสิกขมาศคุณเพียรที่ผ่านมาสิกขมาศทำดีที่สุดแล้วค่ะขอให้สิกขมาศทำดียิ่งยิ่งขึ้นและมีกำลังใจในการทำดีค่ะกราบนมัสการค่ะยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอนะคะระลึกถึงความดีของสิกขมาศค่ะกราบนมัสการสิกขมาศค่ะสุขสบายนะคะระลึกถึงสิกขมาศอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าสิกขมาศเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับพวกหนูๆเนี่ยค่ะที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่กับแนวอโศกกราบนมัสการสิกขมาศค่ะยอมใจบุญค่ะและลึกถึงท่านอยู่เสมอเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะช่วยด้วยวิธีไหนนะคะช่วยออกให้กำลังใจท่านนะคะสู้ๆค่ะท่านทุกคนโดนอย่างนี้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะกราบนมัสการสิกขมาศคุณเพียรนะคะยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอค่ะสิ่งที่ท่านเคยเอื้อเฟื้อหน่อยฐานตัดเย็บก็ขอขอบคุณนะคะขอให้สิกขมาศมีกำลังใจที่ดีสู้ๆนะคะขอให้สิกขมาศสู้นะคะสู้จนถึงที่สุดนาทีสุดท้ายเลยสิกขมาศเข้มแข็งอดทนที่ท่านเห็นใจและสงสารท่านมากนึกถึงวันที่เก็บฝักบัวเก็บผักอะไรกันสนุกสนานยันตรงกลให้กำลังใจสิกขมาศค่ะขอกราบแทบเท้าสิกขมาศนะคะสักการสุขมาศคิดถึงสุขมาศสุขมาศจิตเข้มแข็งมากกราบนมัสการครับสุขมาศครับก็ฝากความระลึกถึงสุขมาศภูมิเพียรด้วยนะครับนมัสการค่ะสุขมาศดิฉันสวยนะคะระลึกถึงสุขมาศอยู่เสมอไม่ว่าหลับหรือตื่นค่ะส่งกำลังใจให้สิกขมาศอยู่เสมอค่ะกราบนมัสการค่ะสิกขมาศยังระลึกถึงคุณงามความดีของสิกขมาศอยู่เสมอค่ะสิกขมาศค่ะกราบนมัสการค่ะท่านสิกขมาศยังระลึกถึงและคิดถึงสิกขมาศเสมอค่ะกราบนมัสการนะคะและลึกถึงท่านค่ะหนูเป็นคนหนึ่งที่ขอส่งกำลังใจท่านค่ะ
กราบนมัสการค่ะสิกามาศขอเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะท่านรักและระลึกถึงท่านเสมอค่ะกราบนมัสการสิกามาศครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สิกามาศมีกำลังวังชามากขึ้นกราบนมัสการค่ะท่านโยมก็คิดถึงท่านนึกถึงตั้งแต่ตอนเราอยู่ด้วยกันเราทำงานด้วยกันโยมก็นึกถึงตลอดเวลาโยมก็ขอส่งกำลังใจให้ท่านขอให้ท่านสุขใจสุขใจค่ะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วพวกโยมก็จะอยู่แล้วก็นึกถึงท่านตลอดเวลาค่ะนมัสการค่ะพ่อต้นนะคะท่านขอเอาใจช่วยท่านอย่างเต็มที่เลยนะคะท่านเคยบอกพ่อต้นบอกว่าอย่าลืมลมหายใจนะพ่อต้นพ่อต้นก็ขอบอกท่านว่าเสียงมากคะท่านอย่าลืมลมหายใจนะคะขอบพระคุณท่านนะคะก็ขอขอบคุณท่านนะคะที่เคยเป็นสิขามาประจำชั้นของหนูมาคอยดูแลพวกหนูมาตลอดนะคะถึงพวกหนูจะดื้อจะซนแต่หนูก็รักท่านนะคะขอบคุณกราบนมัสการค่ะสิขามาช่วยบุญประทับใจประทับใจความมีน้ำใจความมีเมตตาของสิขามาศมากมากเลยค่ะความดีของสิขามาศจะตราตรึงอยู่กับชื่อคนตลอดไปค่ะขอบพระคุณกราบนมัสการสิขามาศค่ะและลึกถึงท่านอยู่นะคะกลับไปเยี่ยมท่านไปไม่ได้กลับขอบพระคุณในความเป็นห่วงของท่านนะคะกราบนมัสการสิขามาศครับและลึกถึงท่านอยู่นะครับกับนมัสการค่ะสิขามาศค่ะยังระลึกถึงท่านอยู่นะคะก็อยากให้หายไวๆผ่านมาก็ได้เรียนกับท่านได้มีท่านเป็นคุณครูเป็นผู้ชี้นำทุกอย่างบางอย่างท่านก็ได้สอนให้กับพวกเราก็ขอบคุณอยากให้มีปฏิหารให้ท่านหายนะระลึกถึงท่านค่ะทุกคนคิดถึงท่านอยากให้มีปฏิหารให้หายจะได้มาอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้พวกเราเด็กๆลูกหลานพวกเราด้วยค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะท่านท่านเป็นยังไงบ้างคะดิฉันไม่มีโอกาสจะไปกับเขาเลยเพราะงั้นก็ไปไม่ทันนะจ๊ะค่ะนมัสการค่ะท่านขอให้ท่านหายไวๆนะคะดิฉันเป็นกำลังใจให้ค่ะท่านกราบนมัสการค่ะนมัสการสิขามาศค่ะสิขามาศชาวปฐมสุขก็อยากจะไปเยี่ยมท่านอีกแต่เนื่องจากด้วยภารกิจงานท่านเราก็ไปไม่ได้ที่จะส่งกำลังใจไปคิดถึงท่านทุกวันคิดถึงท่านทุกวันวันละหลายรอบหลายรอบไปสิขามาศก็เป็นห่วงท่านค่ะคิดถึงท่านแล้วลึกถึงท่านตลอดนะคะและให้กำลังใจสิขามาศต่อสู้นะคะกับสุขภาพที่มันรุมเร้าด้วยความเป็นห่วงจากชาวชุมชนปฐมอโศกค่ะประกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจริญธรรมสำนึกดีค่ะปฐมอโศกเป็นชุมชนสุดยอดแห่งการพึ่งเกิดแก่เจ็บตายกันได้อย่างแท้จริงนะคะลำดับต่อไปก็จะไปติดตามข่าวที่สาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์นะคะมาอัปเดตติดตามอาการเจ็บป่วยอาการอาพาธของท่านสิขามาศพูนเพียรชาวหินฟ้าค่ะบอกเล่าข่าวอโศกข่าวสาลีอโศกขณะนี้สิขามาศพูนเพียรยังคงยินดีรับการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติมีความตั้งใจและมั่นใจว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้กายใจดีขึ้นไปพร้อมกันหากหวังแต่หมอพึ่งแต่ยาเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยร่างกายก็จะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยตนเองขอขอบคุณชาวสันติอโศกที่ช่วยส่งตัวแทน2ท่านคือคุณใจพอวังประภาคุณสวยใสชาวหินฟ้ามาช่วยทำหน้าที่ดูแลพยาบาลสิขามาศเมื่อร่างกายรับอาหารได้น้อยลงกำลังกายย่อมลดถอยลงแต่กำลังใจยังคงไม่ขาดสายญาติพี่น้องจากบ้านตะคอนอกจากมาเยี่ยมให้กำลังใจแล้วยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ช่วยกันดายหญ้ารอบบริเวณที่พักจนเตียงโล่งดูสะอาดเรียบร้อยสิขามาศได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นและออกซิเจนที่ดีต่อสุขภาพได้ขอแรงญาติธรรมช่วยกันปลูกต้นไม้จำนวน87ต้นรอบสระน้ำ
พื่อเป็นการแสดงความนอบน้อมบูชาพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ในวาระสู่แดนทองฉลอง50ปีโพธิกิจความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องประสบพบเจอโดยไม่สามารถปฏิเสธได้คือความแก่ความเจ็บและความตายสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับสัมมาทิฏฐิจากพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ได้อย่างถูกต้องถูกตรงถูกแท้แล้วเปรียบเหมือนผู้นั้นได้เกิดใหม่อีกครั้งในร่างเก่าแม้ความตายจะมาพรากกายนี้ให้ดับสิ้นไปแต่ไม่สามารถพรากความดีงามจากจิตวิญญาณท่านผู้นั้นไปได้เลยเจริญธรรมสำนึกดีค่ะทุกๆคนทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับท่านสิกขมาศภูนเพียรนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตามากดังนั้นจึงมีลูกหลานที่รักเคารพท่านมากล้นเหลือเกินค่ะลำดับต่อไปก็มาติดตามข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาติดตามภาพบรรยากาศตู้แบ่งปันที่ชมรเชียงใหม่แล้วก็การที่ทางคกรเชียงใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์และความเคลื่อนไหวบนดอยแพงค่าภูผาฟ้าน้ำค่ะม่วนอกม่วนใจตึงคนให้และคนฮับสัปดาห์นี้ชมรเชียงใหม่มีข่าวมาเล่าสู่ฟัง3ข่าวด้วยกันค่ะข่าวที่1บรรยากาศตู้แบ่งปันที่ชมรเชียงใหม่ข่าวที่2คกรเชียงใหม่ช่วยเหลือเกษตรอินทรีย์เป็นสะพานเชื่อมต่อผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคข่าวที่3บรรยากาศการขายสินค้าแบบรักข้ามรั้วที่ชมรเชียงใหม่เชิญรับชมได้เลยค่ะข่าวที่1ตู้แบ่งปันที่ชมรเชียงใหม่ชมรเชียงใหม่ยังคงต่อเนื่องเรื่องการแบ่งปันทำข้าวผัดมังสวิรัติแจกน้ำดื่มและยังมีพืชผักผลไม้ไร้สารพิษแจกฟรียังคงมีพี่น้องชาวเชียงใหม่ใจดีมาร่วมแบ่งปันน้ำใจอย่างไม่ขาดสายค่ะค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นผู้แบ่งปันค่ะอ๋อสุดดีใจครับพอดีของที่เขาเหลือเขาเก็บไว้ก็เขาแบ่งปันให้เพื่อนกินจะดีกว่าฮะดีกว่าเขาเก็บที่มันเหลือฮะเขาแบ่งปันเพื่อนกินนะฮะวันนี้นำอะไรมาแบ่งปันคะมีข้าวกล่องข้าวไข่เจียวข้าวกล่องแล้วก็มีผลไม้มีผลไม้มีแก้วมังกรแล้วก็มีมังคุดโอ้สุดยอดเลยนะคะค่ะถ้าเกิดว่ามีการแบ่งปันแบบนี้ตลอดไปรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีมีความสุขค่ะที่ได้แบ่งปันให้คนอื่นกินค่ะครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับข่าวที่2คกรเชียงใหม่ช่วยเหลือเกษตรอินทรีย์เป็นสะพานเชื่อมต่อผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในช่วงวิกฤตโควิด-19คกรเชียงใหม่ช่วยรับซื้อพืชผักผลไม้อินทรีย์จากเกษตรกรในเขตภาคเหนือเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายสินค้าการเกษตรได้ในช่วงที่ผ่านมาตลาดถูกสั่งปิดชมรเชียงใหม่จึงเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคช่วยรับซื้อพืชผักสินค้าการเกษตรจากเกษตรอินทรีย์กว่า30รายลดภาวะตึงเครียดทางสังคมในช่วงโควิด-19 ระบาดค่ะแล้วก็ในช่วงโควิด-19 ระบาดนะคะอาพุทธมีส่วนช่วยเกษตรอินทรีย์อย่างไรบ้างคะค่ะก็ถือว่ามาช่วยทีมงานนะคะทั้งทีมงานเลยค่ะก็ช่วยในเรื่องของการระบายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ค่ะที่ถือว่าช่วงนั้นก็ตลาดปิดกันหมดเราก็เลยต้องเราจำหน่ายแบบรักข้ามรั้วอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะบริการผลผลิตตรงนี้ให้กับประชาชนมารับได้ค่ะแล้วชมรเชียงใหม่มีการจำหน่ายผักอย่างไรคะถ้าในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดนะคะซึ่งร้านเราก็ปิดด้วยค่ะค่ะร้านเราปิดประตูค่ะแต่ว่าไม่ได้ปิดหน้าต่างเราจำหน่ายแบบข้ามหน้าต่างค่ะเราจะใช้คำว่ารักข้ามรั้วค่ะคือจำหน่ายแบบคนขายก็อยู่ข้างในรั้วค่ะส่วนคนซื้อก็อยู่ข้างนอกรั้วค่ะแล้วเราก็อาศัยส่งผ่านสินค้าไปค่ะค่ะแล้วพืชผักสินค้าการเกษตรนี่ขายดีไหมคะขายดีมากค่ะเพราะว่าหยุด
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำอาหารกินเองเพราะว่าร้านอาหารก็ปิดกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบอะไรสดๆเนี่ยเขาก็อยากได้มากเลยโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เพราะว่ากาดทุกกาดเนี่ยปิดหมดเลยค่ะเราก็เห็นใจค่ะผลผลิตมันออกทุกวันแล้วเกษตรกรเขาจะทำยังไงใช่ไหมคะเราก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ได้ช่วยเหลือตรงจุดนี้ค่ะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคข่าวที่3บรรยากาศการขายสินค้าที่ชมรเชียงใหม่แบบรักข้ามรั้วช่วงนี้ชมรเชียงใหม่ยังคงจำหน่ายสินค้าแบบรักข้ามรั้วคือให้ลูกค้าอยู่ภายนอกของร้านส่วนอาสาสมัครจำหน่ายอยู่ภายในร้านโดยลูกค้ายังคงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดร่วมกันอย่าประมาทกาดอย่าตกลูกค้าให้ความร่วมมือล้างมือใส่แมสเว้นระยะห่างทางสังคมส่วนทีมงานอาสาสมัครศูนย์บาทก็ได้ฝึกฝนขบวนการกลุ่มฝึกเป็นผู้บริการด้วยหัวใจบริการจนเมื่อยมือเมื่อยขาเลยค่ะเพราะต้องเดินรับออเดอร์และจัดของให้ลูกค้าตลอดวันเจริญธรรมสำนึกดีค่ะกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมดอยแพงค่าบวรภูผาฟ้าน้ำในรอบระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2563 เป็นสัปดาห์แห่งความประทับใจและน่ายินดีอีกวาระหนึ่งคือวาระการครบรอบ4เดือนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ของการร่วมสร้างแดนบุญเพื่อมวลมนุษยชาติณชุมชนภูผาฟ้าน้ำโดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือรายการเอื้อไออุ่นออนไลน์สามปีซีวิทครั้งที่8โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ค่ำวันที่22มิถุนายน2563อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาร่วมรายการอย่างอบอุ่นและมีความยินดีเบิกบานจากการได้ฟังธรรมะเติมสัมมาทิฏฐิจากพ่อครูโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของอุเบกขาเป็นฐานนิพพานที่จิตอาสาจะนำไปภาคเพียรปฏิบัติศีลกำจัดกิเลสให้เจริญยิ่งขึ้นไปตามลำดับอาจารย์หมอเขียวได้มีเรื่องนำเรียนพ่อครูโดยสังเขป5ประเด็นคือ 1. ดอยแพงค่าภูผาฟ้าน้ำเป็นดินแดนที่ป่าน้ำดินปุ๋ยสะอาดและฟรีอุดมสมบูรณ์มาก 2. การทำบารายทำธนาคารน้ำแก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้งหน้าฝนมีน้ำไหลหลากหน้าแล้งจะไม่มีน้ำตอนนี้เราสามารถแก้ปัญหาได้แล้วและจะพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษแต่ยังไม่ค่อยรู้ว่าที่นี่ปลูกพืชผักกันอย่างไรบ้างก็ได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งทฤษฎีทั่วๆไปและตามหลักวิชาการมาปฏิบัติปรากฏว่ายังไม่ได้ผลเท่าไรนักแต่เราได้ปลูกข้าวดอยถั่วเขียวฟักทองและได้นำผลผลิตที่ได้ไปแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนมีการทำวัดเช้าอปรีหานิยธรรมในตอนเย็นซึ่งช่วยพัฒนาจิตวิญญาณของชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 3. ที่นี่ได้ทำกิจกรรมสถานีถ่ายทอดรายการหมอเขียวทีวีที่เป็นรายการสดสารธรรมเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพตั้งแต่ 4:30 จนถึงประมาณ 5:00 นและลิงก์รายการจากบุญนิยมทีวีให้ถ่ายทอดสดต่อไป 4. กำลังติดตั้งไฟแดดขนาด15กิโลวัตต์เพื่อที่จะได้พึ่งพาตัวเองได้ 5. กำลังเตรียมและดำเนินการงานตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนดในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิทำกินให้สมบูรณ์ขึ้นตามนโยบายภาครัฐในภาพรวมการดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินต่อเนื่องอยู่จิตอาสาส่วนใหญ่จึงต้องสานพลังบำเพ็ญเป็นหลักอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยภาพรวมชาวชุมชนอยู่กันอย่างผาสุกและเจริญในธรรมในวันนี้อาจารย์ได้พาจิตอาสาเ
พิสูจน์แสนยานุภาพของพลังอปริหานิยธรรม7ทำที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยคนดีหลากหลายอาชีพมาร่วมกันเสียสละทำงานศูนย์บาทมีศีลลดกิเลสไปด้วยที่วันนี้ผลการปฏิบัติพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ทำให้ผลิตผลพืชผักไร้สารพิษผลิดอกออกผลงอกงามยิ่งมีลูกฟักทองยอดฟักทองเกิดขึ้นมากมายมีผักบุ้งใบใหญ่ฝักถั่วเขียวเมล็ดถั่วเขียวถั่วฝักยาวแตงกวาเป็นต้นนอกจากนั้นที่ชุมชนได้มีหน่วยทำฟันเคลื่อนที่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่21มิถุนายน2563ธรรมะพาพ้นทุกข์ที่สอนให้พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุดเป็นโอกาสทองเขี้ยวไหนพัฒนาจิตวิญญาณทุกๆวันคือการเสพกิเลสแม้เล็กแม้น้อยก็เหม็นมากเป็นผู้ไม่รับผิดชอบต่อสังคมมีผลเป็นวิบากหนักหนักมากหนักมากที่สุดการไม่เสพกิเลสเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมมีผลเป็นวิบากดีให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปอิสระสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้ทุกชีวิตอยู่รอดมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะเมื่อคนดีมารวมพลังกันจะอยู่ที่ไหนก็เต็มไปด้วยพลังงานของการสร้างสรรค์นะคะลำดับต่อไปมาติดตามค่ะจากบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาดูกิจกรรมการคัดตัวน้องๆม.1 นะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมผู้อายุยาวและกิจกรรมวันบวรด้วยค่ะข่าวเตรียมรับมือน้ำท่วมของบวรราชธานีอโศกจากปีที่แล้วชุมชนต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักและเสียหายมากที่สุดเพราะน้ำท่วมเร็วลดเร็วพืชพันธุ์ต่างๆปรับตัวไม่ทันข้าวของเสียหายเพราะเก็บไม่ทันทั้งสึกหรอและหายไปกับ น้ำในปีนี้ภาคพาณิชย์ได้มีการถ่ายโอนสินค้าหลายรายการไปยังร้านค้าของพุทธสถานต่างๆบ้างแล้วค่ะภาคกสิกรรมริมมูลได้มีการเร่งเก็บผลผลิตในส่วนที่จะเสียหายมากเช่นมันเทศข้าวโพดและยังได้ลงมือขยายการปลูกผักบนพื้นที่สูงเพื่อให้มีผักไว้บริโภคเมื่อน้ำท่วมส่วนของอาคารบ้านเรือนสถานที่หลังจากงานอโศกรำลึกการล็อกดาวน์ของชุมชนยังคงมีอยู่ในวันที่15มิถุนายน2563พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้ประกาศสำหรับญาติธรรมที่มีบ้านอยู่ในบ้านราษฎรแต่อยู่ต่างพุทธสถานอนุญาตให้เข้ามาได้แต่ต้องกักตัว14วันหากอยู่นอกพุทธสถานให้กักตัว28วันแต่คนที่อยู่นอกที่อยากจะมาบ้านราษฎรแต่ยังไม่กินมังสวิรัติยังไม่รับค่ะและได้มีญาติธรรมเริ่มทยอยขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเก็บวัสดุก่อสร้างก่อนน้ำท่วมเพื่อให้เสียหายน้อยที่สุดแม้จะลำบากบ้างกับปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ยังยืนหยัดยืนยันจะสร้างบ้านบนแผ่นดินพุทธต่อไปค่ะมาก็แค่มาดูพื้นที่ว่าเป็นยังไงบ้างพอจะมีหนทางทำอะไรได้ก่อนบ้างมาเที่ยวนี้ก็ได้แค่มาถากถางหญ้าที่ขึ้นสูงมากแน่นมากเหมือนกันก็ได้ดูแล้วก็ได้ปลอดโปร่งก็ดูแล้วมันมีได้เห็นไม้เห็นอะไรต่ออะไรก็คงต้องหาเวลามาอีกครั้งสองครั้งแหละมาเพื่อจะในจังหวะที่น้ำจะมาอีกทีหนึ่งโอ้ยมันเป็นสถานที่ที่มันอุดมสมบูรณ์นะถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมก็ท่วมระยะสั้นๆไม่ได้ว่าโอ้โหท่วมเป็นเดือนเดือนเป็นหลายๆเดือนติดต่อกันมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นช่วงสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็ปรับเปลี่ยนก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันก็เป็นธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติก็มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆอย่างนี้มันก็เป็นที่ที่น่าอยู่แล้วไม่ได้ทั้งปัจจัยที่มันครบพร้อมทั้งผู้คนทั้ง
สมณะทั้งธรรมะ อยู่แล้วสบายใจข่าวการศึกษาบวรราชธานีอโศกวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2563มีการประชุมสามัญของทีมการศึกษาบ้านราษฎร์ทุกวันพฤหัสบดีโดยมีผู้ร่วมประชุมท่านสมณะท่านสิกขมาสครุรวม26ชีวิตมีความเคลื่อนไหวทางการศึกษาดังนี้ค่ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการเข้าค่ายดูตัวนักเรียนเตรียมม.1จากการเข้าค่ายดูตัวยังคงเข้มงวดเน้นกิจกรรมแบบ New Normal ดูแลรักษาระยะห่างมีมาตรการป้องกันอย่างดีแยกที่พักแยกที่รับประทานอาหารแยกห้องน้ำและทำกิจกรรมที่แยกออกจากกลุ่มชาวชุมชนเน้นที่ภาคกสิกรรมค่ะแต่ก็ให้นักเรียนได้ผ่อนคลายได้เล่นน้ำปั่นจักรยานเพียงแต่ต้องมาขออนุญาตจากท่านสมณะก่อนทุกครั้งค่ะแม้จะมีการเข้มงวดแต่ผู้ถูกดูตัวก็ยังมีความสนุกสนานกับกิจกรรมของค่ายดูตัวค่ะข่าวกิจกรรมวันผู้สูงอายุเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายน2563ที่ใต้เฮือน00เวลา 12:00 น. ถึง 15:00 น. โดยประมาณมีการอบรมในโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนราชธานีอโศกโดยทีมงานสาธารณสุขบุญนิยมและจิตอาสาหลายคนมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพให้กับคุณตาคุณยายและผู้ใหญ่ในชุมชนมีคุณพรตะวันพร้อมจนแนะนำการบริหารนิ้วมือเพิ่มทักษะสมองคุณมาลินีสอนวิธีการใช้ตะบองยาวบริหารร่างกายให้เหยียดตรงอาสมนึกมาช่วยเสริมสร้างทักษะการดูแลตัวเองด้วยอุปกรณ์กดจุดร่างกายแบบง่ายทั้งที่กดจุดฝ่าเท้าและทุกส่วนของร่างกายให้กับผู้สูงวัยใช้เป็นอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นก็จะมีการแช่เท้าปรับสมดุลระบายพิษออกเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็จะมีพลังไปช่วยเหลือผู้อื่นหมู่กลุ่มสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสุขภาพพวกเราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ครูบอกว่านิมิตที่ดีของชาวโศกผู้ใครมาก่อนบอกว่าอะไรนะมาตรฐานชาวโศกต้องอายุร้อยปีต้องอายุร้อยขึ้นเอาใครอายุร้อยขึ้นไปเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่มั่นใจนะมีใครบ้างไหมสักคนจะกล้าพลีตนทอดเป็นสักข่าวกิจกรรมวันบวรทุกวันเสาร์วันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ก็จะมีการโฮมแฮงของชาวชุมชนราชธานีอโศกให้ร่วมด้วยช่วยกันในภารกิจน้อยใหญ่ของหมู่บ้านตามฐานงานต่างๆที่เห็นเหมาะควรโดยเฉพาะงานเร่งด่วนก็จะกระจายกำลังไปช่วยกันด้วยขบวนการกลุ่มนอกจากนี้ก็จะมีท่านสมณะสิกขมาสเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอค่ะสัปดาห์นี้ไปช่วยเก็บผักใส่ปุ๋ยที่สวนใสมวนซึ่งทำต่อจากสัปดาห์ที่แล้วจากนั้นไปช่วยกันเก็บมันขุดมันที่บริเวณริมมูลที่ฐานงานคุณปลูกดินและทีมงานกสิกรรมไร้สารพิษทุกคนก็เต็มใจเต็มแรงก่อนที่จะแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารค่ะสำหรับเรื่องพันมันเทศอย่างเงี้ยฮะเราก็ได้ไปปลูกไว้ข้างบนบ้างแล้วก็แจกจ่ายให้พี่น้องเราที่อยู่ทางด้านบนที่ว่าไม่โดนน้ำท่วมก็คือก็ทำเพื่อส่วนรวมไงฮะผลผลิตเข้าส่วนกลางผลผลิตของเรานี่เราไม่ได้ต่างคนต่างเก็บกลับบ้านนะฮะเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ไว้ที่ส่วนกลางส่วนกลางปุ๊บเราก็แล้วเราก็ไม่ได้ปลูกมันเทศอย่างเดียวเราก็ปลูกตั้งหลากหลายเราปลูกหลากหลายแล้วก็มีของที่อยู่ในส่วนกลางอย่างอุดมสมบูรณ์ฮะแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างเอาเก็บเป็นไว้ของส่วนตัวปุ๊บความอุดมสมบูรณ์มันก็ไม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็เหนื่อยเพราะเราต้องทำทุกอย่าง
อันนี้เราถนัดอะไรเพราะผมถนัดที่อยู่เกษตรริมูลทำมันเทศทำถั่วทำเผือกแล้วก็ทำสามอย่างต้องกราบขอพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ชี้แนะแนวทางแล้วก็นำพาสร้างสังคมสาธารณะโพคีขึ้นมานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บวรแห่งไหนของชาวอโศกก็สามารถที่จะพึ่งเกิดแก่เจ็บตายกันได้จริงๆค่ะหากมีพืชผลทางการเกษตรมากมายก็สามารถที่จะส่งไปให้พี่น้องทั่วประเทศได้ทานกันด้วยนะคะเป็นความรักกันแล้วก็ระลึกถึงกันอย่างแท้จริงค่ะนี่ก็คือความเป็นพี่เป็นน้องที่ไม่ได้เกิดมาทางสายเลือดแต่เกิดมาจากจิตวิญญาณนะคะของชาวอโศกพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะติดตามกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนรังนสปทตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาถึงเวลาเที่ยงนะคะทางออนไลน์ก็ได้หรือท่านใดสะดวกไปที่บวรสันติอโศกเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ